็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วทุกคนก็ปรับสภาพไปดีแล้วแนวรับอะค่ะค่อนข้างก่อนแนวรับเหรอก็ถ้าแนวรับก่อนก็คงไม่ชนะ3เกมนะนะก็ค่อยๆปรับนะฮะทุกคนก็ไม่ได้เน้นอยู่ที่แนวรับอย่างเดียวนะครับถ้ารับเราต้องรับทั้งทีมเลยตั้งแต่หน้ากลางหลังประตูนะครับถ้าอ่อนก็คงอ่อนด้วยกันหมดนะฮะมั่นใจแค่ไหนการไปเล่นที่บ้านฟิลิปปินส์นะครับก็เราต้องการได้แต้มนะครับเพื่อที่จะมาเล่นในบ้านแล้วก็ชิงความได้เปรียบฉะนั้นเราคงไม่ไปแค่ไปเล่นรับเฉยๆนะครับเราคิดว่าต้องมีการโจมตีด้วยนะครับก็คิดว่าอยากจะให้วันที่10เนี่ยนะแฟนบอลเข้ามาดูเต็มสนามสมังคลาเพราะว่าบรรยากาศเต็มสนามเนี่ยยังไม่มีเลยตั้งแต่เช่นเกมครั้งที่13นะครับฉะนั้นก็อยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจน้องๆ